สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัดก็จะมารีวิว Tracer One Hardware Wallet สำหรับเก็บ Cryptocurrency เหมาะกับสายไหนมาดูกันค่ะTracer One นะคะก็เป็นกระเป๋าเก็บคริปโตเคอเรนซีแบบหนึ่งที่เรียกว่า Hardware Wallet นะคะ Hardware Wallet ก็คือกระเป๋าที่เราสามารถจับต้องได้แบบนี้นะคะซึ่งปกตินะคะเราก็จะคุ้นเคยกับการเก็บคริปโตเคอเรนซีบน Exchange เพื่อง่ายต่อการซื้อแล้วก็ขายนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการซื้อขายบ่อยนะคะต้องการซื้อแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเราควรเก็บไว้ใน Hardware Wallet ดีไหมนะคะจริงๆต้องบอกว่าการเก็บไว้ใน Hardware Wallet นะคะมีความปลอดภัยสูงมากซึ่งเหมาะกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิตอลไว้ที่ไม่ต้องการขายบ่อยๆนะคะแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันค่ะโดยปกติแล้วนะคะก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ 1-2 เดือนต่อครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ระบบเนี่ยเก่าจนเกินไปค่ะและก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังจะกดอัปเดตเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของจริงหรือเปล่านะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ URL ของเว็บไซต์ค่ะ2นะคะนั่นก็คือการเก็บรักษาซีดค่ะแน่นอนว่าซีดเนี่ยสำคัญมากนะคะห้ามหายแล้วก็ห้ามให้ผู้อื่นรู้เด็ดขาดค่ะ3นะคะนั่นก็คือการเก็บรักษาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไว้ให้ดีค่ะเพราะถ้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหายนะคะคุณก็จะไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลของคุณได้เช่นกันค่ะซึ่ง Tracer One นะคะก็สามารถใช้ได้กับทั้ง Windows Mac Linux นะคะแล้วก็ Android ค่ะก็รองรับหลายเหรียญมากๆนะคะโดยเฉพาะเหรียญมาตรฐาน ERC20 เนี่ยก็รองรับนะคะแล้วก็ยังมีเหรียญหลักอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum Bitcoin Cash นะคะหรือว่าคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบเหรียญต่างๆที่ทาง Tracer One เนี่ยรองรับได้ที่ tracer.io ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ tracer.io ค่ะดาวน์โหลดโปรแกรม Tracer Suite นะคะซอฟต์แวร์ของ Tracer เพื่อทำการตั้งค่ากระเป๋าเบื้องต้นค่ะต่อมานะคะเปิดโปรแกรม Tracer Suite ค่ะพร้อมกับเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ค่ะระบบจะทำการเชื่อมต่อกระเป๋า Tracer One แล้วก็พาคุณเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่ากระเป๋าส่วนบุคคลค่ะระบบก็จะให้คุณกดยืนยันบนตัวเครื่อง Tracer One ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งเฟิร์มแวร์ให้กับกระเป๋า Tracer ของคุณค่ะเพื่อป้องกันฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจากมัลแวร์นั่นเองค่ะหลังจากติดตั้งเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการเชื่อมต่อ Tracer One ใหม่อีกครั้งค่ะเพื่อยืนยันการติดตั้งเฟิร์มแวร์ค่ะเมื่อเราติดตั้งเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะพาเข้าสู่หน้าการสร้างวอลเล็ตหรือการนำเข้ากระเป๋าที่มีอยู่แล้วค่ะต่อมานะคะก็คือการจด Recovery Seed ค่ะโดยจะมีคำศัพท์ทั้งหมด24คำนะคะโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอของ Tracer ค่ะให้คุณจดใส่กระดาษที่ Tracer เตรียมไว้ให้ค่ะกดปุ่มขวาบนเครื่องนะคะเพื่อยืนยันการเลือกชุดคำศัพท์ค่ะ Recovery Seed นะคะมีไว้สำหรับการกู้คืนกระเป๋าของคุณหากเจ้าตัว Tracer One เนี่ยสูญหายหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะคะสินทรัพย์ของคุณจะไม่ได้หายไปไหนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องเก็บรักษา Recovery Seed ไว้ให้ดีที่สุดค่ะหลังจากที่เราจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะมีการทวน Recovery Seed อีกครั้งนึงค่ะเพื่อยืนยันชุดคำศัพท์ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะต่อมานะคะระบบจะให้คุณตั้งค่ารหัสในการปลดล็อกกระเป๋าด้วยตัวเลขนะคะสูงสุด9หลักค่ะโดยที่รูปแบบของตัวเลขนะคะก็จะมีการเรียงในรูปแบบลักษณะเฉพาะบนหน้าจอของ Tracer เท่านั้นค่ะเพื่อป้องกันจากการโดนสอดส่องหน้าจอจากผู้ไม่หวังดีค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการทวนรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะขั้นตอนต่อมานะคะระบบจะโชว์เหรียญที่รองรับค่ะซึ่งคุณนะคะสามารถเลือกให้กระเป๋าของคุณเนี่ยรองรับเหรียญคริปโตต่างๆได้ด้วยตัวเองค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคุณสามารถตั้งชื่อให้กับกระเป๋า Tracer ของคุณพร้อมกับเลือกรูปภาพบนหน้าจอกระเป๋าของคุณได้ด้วยเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถเริ่มใช้งานกระเป๋า Tracer One ของคุณได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการลงทะเบียนและก็วิธีการตั้งค่าใช้งานเจ้า Tracer One เนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับ Academy Review ในตอนต่อไปจะเป็นอะไรห้ามพลาดค่ะ Bitcap Academy จุดเริ่มต้นของนักลงทุนมือใหม่